งอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกเรามีเคล็ดลับเทคนิคการหยอดวุ้นไม่ให้สีซึมมาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นนมใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมสด UHT นำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้วิธีทำวุ้นสตรอเบอรี่ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำเชื่อมเข้มข้นรสสตรอเบอรี่และสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมกลิ่นสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันแล้วพักไว้เคล็ดลับเทคนิคการหยอดวุ้นไม่ให้สีซึมการต้มวุ้นกับน้ำควรต้มให้น้ำเดือดทั่วคนต่ออีกสักพักเพื่อให้มั่นใจว่าวุ้นละลายจนหมดเมื่อหยอดวุ้นใส่พิมพ์รอจนวุ้นทรงตัวดีวุ้นจะไม่เกิดการคายน้ำซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการซึมของสีวุ้นเวลาสลับชั้นกันนอกจากนี้การใช้สีในการแต่งวุ้นไม่ควรใช้สีที่เข้มเกินไปควรเลือกใช้สีอ่อนเพราะจะไม่เกิดการซึมของสีให้เห็นอย่างชัดเจนเทวุ้นนมลงในพิมพ์ขนาด 6×6×2 นิ้วประมาณ50กรัมรอจนวุ้นเริ่มทรงตัวจากนั้นเทวุ้นสตรอเบอรี่ทับประมาณ50กรัมรอจนวุ้นเริ่มทรงตัวทำเช่นเดิมสลับสีกันให้ได้7ชั้นโดยให้ด้านบนเป็นวุ้นนมรอจนวุ้นทรงตัวดีแล้วนำออกจากพิมพ์ตัดวุ้นเป็นชิ้นชิ้นละประมาณ 1×3 นิ้วเรียงวุ้นสลับเป็นแนวตั้งและแนวนอนลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ทาเคลือบด้วยวุ้นใสเพื่อให้วุ้นเกาะกันทำเช่นนี้ทั้งด้านล่างและด้านข้างของพิมพ์วิธีทำวุ้นไวท์ช็อกโกแลตใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำนมสด UHT และวานิลาชนิดน้ำมาคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่ไว้ช็อกโกแลตละลายคนให้เข้ากันพักไว้เทวุ้นไว้ช็อกโกแลตลงในพิมพ์ที่มีวุ้นนมสลับวุ้นสตรอเบอรี่รองไว้แล้วจากนั้นทาเคลือบด้วยวุ้นใสเรียงวุ้นนมสลับกับวุ้นสตรอเบอรี่ปิดด้านบนนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะวางแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูไวท์ช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่พุดดิ้งเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก